สบายดีพี่น้องทุกคนเนาะพอเสื้อพี่น้องลุกยืนขึ้นเขาจะถวายเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์เจ้าด้วยกันสองเสียงเพลงเนาะขอเชิญสุวิ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 อัมบัมบัมอายายา
ซึ่งพระองค์ประทานแก่เฮาสง่าราศีอย่าให้ข้าลืมเรื่องมงคลนำโปรดนำเครื่องไม้กางเขนอย่าให้ข้าลืมเคสเซมาเนอย่าให้ข้าลืมความทรมานอย่าให้ข้าลืมความหากอ่อนหวานโปรดนำไปเถิงกางเขนให้เห็นรูปมุมของพระองค์เจ้าบอนพวกผู้หญิงโศกเศร้าบอนเทวดาพิทักษ์รักษาเมื่อเอาพระศพปงไว้อย่าให้ข้าลืมเคสเซมาเนอย่าให้ข้าลืมความทรมานนำไปเถิงกลางเขนเหมือนมาริอาสาวมากดาลาที่เอากระหอมบูชาขอให้ข้าเห็นอุบมงว่างเปล่าโปรดนำไปเถิงกลางเขนอย่าให้ข้าลืมเคสเซมาเนอย่าให้ข้าลืมความทรมานนำไปเถิงกลางเขนให้ข้าเต็มใจแบกไม้กลางเขนติดตามพระองค์ทุกวันให้ข้าห่วงถูกกับพระเยซูพระองค์ทนทุกแทนข้าอย่าให้ข้าลืมเคสเซมาเนอย่าให้ข้าลืมความทรมานนำไปเถิงกลางเขนขอให้สองเสียงเพ่งเป็นที่นะถวายเกียรติแก่พระเจ้าเนาะก่อนจะเปิดการนมัสการก่อนขอเชิญพี่น้องร่วมใจกับอธิษฐานกับข้าน้อยก่อนจะอธิษฐานขอพี่น้องจงอธิษฐานเพื่อคนที่อยู่ทั้งข้างเฮาที่บ่เห็นที่มามื้อนี้ขอพี่น้องอธิษฐานเพื่อข้าเจ้าด้วยสิ่งย่างขอพระเจ้าทรงนำเนาะขอเชิญอธิษฐานเอเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระบิดาเจ้าบนฟ้าสวรรค์ขอพระนามของพระองค์เป็นที่เคารพและบูชาพระองค์เจ้าเป็นเจ้าของสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ทั้งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกแม้กระทั่งชีวิตของหมู่ข้าน้อยทุกคนในที่นี้ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าในเช้าวันนี้ทรงนำพาพวกข้าน้อยทุกคนเข้ามานั้นนมัสการพระองค์เจ้าสรรเสริญพระนามของพระองค์เจ้าทุกสิ่งอย่างขอไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เจ้าได้เทินขอบคุณและสรรเสริญพระองค์เจ้าอธิษฐานเพื่อพี่น้องผู้เจ็บไข้ได้ป่วยผู้มีปัญหานานาประการพระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์เจ้าทรงปลดเครื่องปัญหาของข้าเจ้าตามน้ำพระทัยของพระองค์เจ้าทุกอย่างด้วยความเชื่อของพวกน้อยที่มีต่อพี่น้องขอพระองค์เจ้าทรงปลดเครื่องปัญหาเหล่านั้นได้เทินขอบคุณและสรรเสริญพระองค์เจ้าในการนมัสการเช้าวันนี้ขอทรงเป็นที่เทิดทูนถวายพระเกียรติโดยพระองค์เจ้าได้เทินจึงขอบคุณและสรรเสริญพระองค์อย่างอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าเอเมนยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ในการนมัสการเนาะอาจจะบ่มีแขกเนาะที่ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นงานที่เฟื่องฟูของพวกเฮาก็หวังว่าพี่น้องทุกคนได้รับชีวิตอันใหม่ชีวิตเก่าเฮาก็ขอให้มันผ่านพ้นไปตั้งต้นสร้างชีวิตใหม่เพราะว่าเวลาของพระเจ้าใกล้เข้ามาอีหลีพี่น้องเพราะนั้นอยากจะย้ำคำนี้อีกคำหนึ่งว่าชีวิตของเฮาก็ใกล้เข้าไปคือกันพี่น้องเฮาเสียดวิธีใดเฮาใช้พระเจ้าแบบใดเฮาจึงสิเข้ากับสนิทกับพระเจ้า
ข้าพเจ้าจึงเนี่ยครับขอให้กันเนาะแล้วเขาได้มีประกาศอยู่หลายอย่าง5อย่างด้วยกันเนาะคือพี่น้องจะเห็นนะรอบออฟเฟอริ่งของงานาดร.มุนทิลาที่รายการถวายทั้งหมดในบวชของคนลาวอยู่ในอเมริการวมกันได้ทั้งหมด 6,917 ดอลลาร์แต่ว่าเฉพาะบวชของเฮาแท้ๆอันเฉพาะแต่บวชของเฮาเด้อได้ 1,533 ดอลลาร์ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็อันให้พี่น้องติดตามทางรายการทุกสิ่งอย่างบวชเฮาสิอยู่รายการที่11อันที่2เดือน6นับแต่วันที่9เดือน6วันที่9หาวันที่11 2013ULSB จะได้กัดการประสุมหลวงขึ้นที่เวียนเซ็นเตอร์ลิตรล็อกนั่นหัวข้อทั้งหลายจะเป็นการจะเป็นการข้อความที่ว่าฝ่ายเฮาบริสุทธิ์อยู่ในพระคัมภีร์1เปโตร1 16ค่าธรรมเนียมถ้าที่ไปปีนี้พ่อคิดว่าจะเป็นราคาอยู่216ดอลลาร์กรุณาติดต่อทั้งแต่แต่คนที่ไปอยู่ในโบสถ์ของเขาเนี่ยนะให้ติดต่อกับญาณังมันจะเรียบรวมรายละเอียดสิ่งอย่างให้ไปติดต่อก่อนล่วงหน้าอยู่ประมาณหม่อง10มื้อ15มื้อให้นางญาณังมันเอาผู้ที่ติดต่อทั้งผู้ให้เขาและอันที่3เรื่องของผู้ใดมีลูกหลานที่จบโรงเรียนภายในปีนี้จะเป็นประถมจนทอดมหาวิทยาลัยเยงกยาคอยที่ตอกนังมันภายในเดือน5เดือน6พวกเขาเพื่อจบไปที่ใดนะคอยไม่ติดต่อกับนังมันเป็นรายการเพื่อจะรู้ว่ารายละเอียดลูกหลานของผู้ใดจบแท้ขอให้พวกเขาอย่าลืมเด้อในเรื่องกับทรัพย์กันอันที่4จะมีการเรียนศึกษาพระคัมภีร์ประจำบ้านเดือน4วันที่29วันเสาร์ตอนแรงอันที่5หลังจากนมัสการแล้วขอเชิญคณะผู้บริบัติประชุมกันเนาะจักหน่อยนึงเพราะว่าอาจารย์ท่านว่ามีเวียกจะร่วมกันเกี่ยวกับการประชุมเนาะขอเชิญหลังจากจบของนมัสการต่อไปเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณเนาะขอเชิญลูกหลานPhilippians 4:6-7. Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Okay, อย่าทุกข์ข้อนใจด้วยสิ่งใดเลยจงทูลเรื่องความปรารถนาของพวกเจ้าทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการไหว้วอนและการอ้อนวอนขอพร้อมการขอบพระคุณแล้วสันติสุขมาแต่พระเจ้าสิ่งที่เกิดความเข้าใจจะเฝ้ารักษาจิตใจและความคิดของเจ้าทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์เจ้าคุณพระเจ้าเนาะเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณที่ว่าชีวิตของคนเฮาทุกๆคนเกิดมามีปัญหาแต่เฮาจะแก้ปัญหานั้นด้วยตัวของเฮาเองบ่ได้นอกจากเฮาจะขอจากพระเจ้าเป็นเพิ่มเติมสติปัญญาให้เฮาในการแก้ไขปัญหาของเฮาขอบคุณพระเจ้าเนาะต่อไปเป็นรายการพิเศษโอเคขอเชิญกราบไหว้นะเพลงนี้จะขอมอบให้พี่น้องทุกคนที่ยังเจอปัญหาพี่น้องท้ายสลายคนก็ยังตกงานและถ้าพี่น้องอยากร้องรวมกันอยู่ในปุ่มเพลงข่าว104
เลยต้องพบหมอละสูเป็ดปวนชีวิตคนเฮาก็เป็นเส้นนั้นยามทุกจวนตายเหมือนดังถึกลมพัดมาขาดที่กำบังขาดที่พึ่งพาแต่อย่าลืมว่าพระองค์เฝ้าคอยเฝ้าอยู่พร้อมที่จะสู้ใจที่อ่อนเหงละอาอย่าหันไปจากพระปากที่แสนเมตตามอบชีวะให้พระองค์นำพาพึ่งพาในพระเจ้าพึ่งพาในพระองค์ผู้ทรงเป็นศิลามั่นคงพระองค์เป็นพระเจ้าทรงเป็นเอาพ้นภัยทรงเป็นโลกเป็นกำบังที่เข้มแข็งเข้าใจในชีวิตของเฮาในการดำรงชีวิตของเฮาและพี่น้องบทเพลงจะมีภาระหนักหรือจะมีเวียกงานอันใดงวงกระยาหรือปัญหาจะเกิดเฮาอีกก็คือเวียกงานของทุกๆคนพี่น้องก็อาจจะฮู้เนาะในเวลานี้แต่เฮาเชื่อในพระเจ้าเฮาจะเอาแนวคิดของเฮาไปก่อนว่าเฮาจะไปนั้นนี่แต่เฮาอธิษฐานกับพระเจ้าสิแนะนําทางเฮาไปแนวใดเฮาเอาพระเจ้าเป็นหลักเพราะว่าเฮาเชื่อว่าพระเจ้าเป็นโลให้เฮาเป็นพระเจ้าองค์สูงสุดให้เฮาให้สติปัญญาเฮาให้ความหักแก่เฮาให้ความซัดซื่อแก่เฮาให้ความจริงนําเฮาอีกพระเจ้าองค์เดียวนี่ขอบคุณพระเจ้าเนาะเพราะนั้นก็ลืมไปขอยินดีต้อนรับท่านอาจารย์มอสท่านอาจารย์พรจันทร์ศรีผมที่กลับมาแต่เมืองลาวเนาะพระเจ้าคุ้มครองขอบใจโอเคพระเจ้าต่อไปเป็นรายการถวายทรัพย์เนาะขอเชิญคณะกรรมการขอพี่น้องร่วมใจกันอธิษฐานเนาะ
สาธุการในพระบิดาของข้าพระองค์ผู้ทรงทิศในสวรรค์ขอพระคุณพระองค์ที่ให้ชีวิตและลมหายใจในวันนี้ขอพระคุณพระองค์ที่ประทานเวียกงานอาหารเสื้อผ้าพอเงินทองของใสและสิ่งอย่างที่พวกขโมยมีอยู่โอ้พระบิดาเจ้าข้าพวกขโมยได้นำทรัพย์จำนวนหนึ่งมาถวายคืนให้กับพระองค์ขอให้ทรัพย์จำนวนนั้นเกิดดอกออกผลขยายกิจการของพระองค์ไปทั่วทุกมุมโลกให้ทุกคนได้ฮู้จักพระนามของพระองค์สรรเสริญพระองค์อยู่เหมือนดังพวกขโมยสำนึกเชิญนี้ทั่วทุกมุมโลกพระบิดาเจ้าค่ะผู้ที่ถวายหรือผู้ที่ถวายก็ให้ได้รับพระพรเหมือนกันถ้าผู้ใดยังลังเลจิตใจยานกลัวในการถวายก็ขอให้เชื่อมั่นในคำสัญญาของพระองค์ว่าพระองค์จะไขทองฟ้าทอกเทลงมาให้พวกขโมยได้รับอย่างล้นเหลือดังนั้นขอจงอธิษฐานกราบทูลมาในนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าเอเมนและก็ด้วยก็อยากขอคำสาปกับทางพี่น้องที่ตามทาง Facebook ของ Loud Liberty Baptist Church เนาะขอให้พี่น้องคนใดยังมีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์ก็ขอติดตามตามรายการของทางหน้าจอเวลานี้ก็คือว่าเทคตามนัมเบอร์และโทรศัพท์และก็ติดตามตามรายการที่จะถวายนั้นก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะขอพระเจ้าได้อวยพรพี่น้องเหมือนกันก่อนที่เวลาอันสำคัญในการฟังพระคำของพระเจ้าขอให้พี่น้องได้ลุกขึ้นยืนขึ้นเขาจะถวายเพลงอีกเพลงหนึ่งกันขอเสด็จความบริสุทธิ์ของพระองค์เมื่อเลี้ยวเบิ่งความหักมั่นคงของพระองค์ทุกสิ่งในชีวิตของข้าโดยคุณค่าเมื่อเทียบกับพระองค์เมื่อเหตุตามนางพระทัยของพระองค์เมื่อเธอทูลความหักมั่นคงของพระองค์ทุกสิ่งในชีวิตของข้าโดยคุณค่าเมื่อเทียบกับพระองค์ข้าจึงสรรเสริญข้าจึงสรรเสริญสรรเสริญพระองค์ข้าจึงสรรเสริญข้าจึงสรรเสริญพระองค์ชีวิตข้าอยู่เพื่ออยู่เพื่อสรรเสริญพระองเบิ่งความบริสุทธิ์ของพระองค์
เลียวเบิ่งความหักมั่นคงของพระองค์ทุกสิ่งในชีวิตของข้าโดยคุณค่าเมื่อเทียบกับพระองค์เมื่อเหตุตามน้ำผ่าไทยของพระองค์เมื่อเธอทุนความหักมั่นคงของพระองค์ทุกสิ่งในชีวิตของข้าโดยคุณค่าเมื่อเทียบกับพระองค์สรรเสริญพระองค์ข้าจึงสรรเสริญข้าจึงสรรเสริญพระองค์ชีวิตข้าอยู่เพื่ออยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์พระเกษียณแน่ว่าพี่น้องทุกคนก็ได้ยินเสียงเพลงอันที่สรรเสริญพระองค์เนาะเฮาอยู่นี่ก็เพื่อหยังเพื่อนมัสการพระเจ้าเพื่อสรรเสริญพระองค์เจ้าทุกวันเวลาและคณะก็ขอเรียกพ้องพี่น้องอีกครั้งนึงคือมีการศึกษาประจําแรงวันอาทิตย์นะขอเชิญชวนพี่น้องอีหลีมาค้นคว้าบทเรียนมาศึกษาพระคำนำกันเพื่อว่าเขาจะได้แนวคิดอันใหม่ก็ได้ขอเชิญทุกๆคนในที่ตัวแรงเนาะขอเชิญอาจารย์มนต์คำขอเชิญพี่น้องเฮาร่วมใจฐานน้ำขน้อยสักคนเนาะข้าหลวงพระราชบิดาพระองค์เจ้าค่ะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์ยิ่งใหญ่และองค์สูงสุดของพ่อข้าพระองค์และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงสร้างทรัพย์ทุกสิ่งอยู่ในโลกนี้และชีวิตทุกดวงก็อยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์เจ้าโอ้พระองค์เจ้าก็เศร้าวันนี้พ่อข้าพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์อีกที่พระองค์ทรงหักพ่อข้าพระองค์ด้วยความหักของพระองค์เจ้าพระองค์ได้ทรงโปรดให้พวกน้อยทุกคนในที่นี้ได้มีโอกาสเข้ามานมัสการพระองค์เจ้าเป็นพระพรและความหักอันใหญ่หลวงที่มาจากพระองค์เจ้าโอ้พระองค์เจ้าค่ะอย่างไรก็ดีเศร้าวันนี้พ่อข้าพระองค์ยังคิดฮอดคิดถึงพี่น้องของพ่อข้าพระองค์ผู้ที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยปัญหาหน้าประการซึ่งพ่อข้าพระองค์บ่สามารถจะปินปัวได้ซึ่งพ่อข้าพระองค์บ่สามารถจะแก้ไขได้ขอให้พระองค์ได้ทรงสถิตนำพี่น้องเหล่านี้ของพ่อข้าพระองค์ด้วยขอให้พวกเพิ่นได้พ้นจากการบังเบียดของปีมาซาตานพยาธิโลกขอให้เพิ่นได้เอาชนะกับปัญหาที่เพิ่นประเสริญอยู่นั้นด้วยกำลังที่มาจากพระองค์เจ้าโอ้พระองค์เจ้าค่ะพวกข้าพระองค์บ่สามารถที่จะช่วยกันได้นอกเหนือจากฤทธิ์อำนาจของพระองค์เท่านั้นพระองค์เจ้าค่ะสวัสดีข้าพระองค์ยังอธิษฐานเพื่อการนมัสการพระองค์เจ้าโอกาสต่อไปพวกข้าพระองค์ก็จะได้สลับดับฟังพระสุรเสียงของพระองค์ขอให้พระองค์ได้ทรงสถิตนำขน้อยอีกด้วยขอให้พระองค์ได้ทรงเปิดจิตเปิดใจพี่น้องพ่อข้าพระองค์ทุกคนในที่นี้เตรียมจิตเตรียมใจจะรับโอภาษธรรมคำสอนของพระองค์เจ้าเพราะว่ามีแต่บคำของพระองค์เจ้าจะเป็นแว่นแย่งให้แก่พ่อข้าพระองค์เพื่อพ่อข้าพระองค์จะได้ผู้ได้เห็นว่าพ่อข้าพระองค์นั้นเป็นมนุษย์สภาพขอให้พระองค์ได้ทรงเปิดจิตเข้าใจพวกข้าและสิ่งใดที่พระองค์อยากจะว่าอยากจะกล่าวขอให้ใส่ปากใส่เสียงข้าน้อยอีกด้วยโอกาสต่อไปยังอธิษฐานเพื่อขาใส่ของพระองค์เจ้าผู้ที่จะแปลภาษาขอให้เป็นมิสติปัญญามาจากพระองค์เจ้าอีกด้วยข้าพระองค์จึงขอฝากทรัพย์ประทุษณีไว้กับพระองค์เจ้าอธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ข้าน้อยทูลขอเอเมนขอเชิญพี่น้องเฮาหนังลงพี่น้องเฮาสบายดีบ่
ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องของพวกเราสบายดีหมดทุกคน How's everyone? And thank God that everybody is doing well today. ในเมื่อขน้อยเลี้ยวไปเลี้ยวมาแล้วเห็นพี่น้องมีแต่หน้ายิ้มแย้มแจ่มใสทั้งนั้นขอบคุณพระเจ้า As I look around, I see a lot of people smiling everywhere, so thank God for that. นี่เป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่เป็นลูกของพระเจ้าหรือเป็นคริสเตียนเนาะเขาจะต้องมีความสมสื่นยินดีอยู่ตลอดเวลา And this is part of being a God's children as a Christian that we should always have a smile in our face. แมนยูพี่น้องในเมื่อพวกเขาดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้เขาจะปราศจากปัญหานานาประการนั้นจะบ่มีจักเถือ Yes, as we live our life on this earth, we will encounter many obstacles and problems. แน่นอนทุกคนจะมีเวลาใดเวลาหนึ่งเขาจะเผชิญกับสิ่งเหล่านี้การทดลองแน่นอนจะต้องมาถึงพวกเราวันใดวันหนึ่ง And as we live our life, yes, one day we will face this obstacle and we will be tempted and tested. แต่ว่าอย่าลืมพี่น้องเขามีพระเจ้าของพวกเรา But always remember we have a God with us. บ่นี้บ่มีเลยมีสิ่งใดที่จะปัสจากพระเจ้าของพวกเราได้พระเจ้าของพวกเขาหู้หรือพระเจ้าของพวกเขาเห็นและพระเจ้าจะเป็นผู้ช่วยพวกเขาพี่น้องว่าอาเมนบอกพี่น้อง And there is not anything that can separate us from God and our God knows it and see it and he will never abandon us Amen ดังนั้นพวกเขาจะศึกษาพระคำของพระเจ้าร่วมกันในเช้าวันนี้ให้พี่น้องเปิดพระคำของพระเจ้าไปถึงยาโคโบพี่น้องพระธรรมยาโคโบ So let us study the word of God together this morning and let us turn the Bible to Jamesบทที่1เขาจะศึกษาอยู่ในข้อ19ถึงข้อ25 James chapter 1 verses 19 to 25แต่ว่าพี่น้องเขาเปิดพบแล้วก็น้อยจะอ่านแล้วก็พี่น้องเขาเบิ่งตามๆกันไปพระคำยาโคโบเป็นวงหนังสือพี่น้องที่หักทั้งหลายของเขาเอ๋ยจงจดจำข้อนี้ไว้จงจดจำข้อนี้ไว้คือให้ทุกคนว่องไวในการฟังซ่าในการเว้าซ่าในการเครียดห้ายเพราะความห้ายของมนุษย์บ่ได้เหตุให้ความยุติธรรมของพระเจ้าเกิดมาข้อที่21เหตุฉะนั้นจงเลิกจากความสัวมัวหมองทุกอย่างและความสัวห้ายอันเหลือหลายจงน้อมใจรับเอาพระธรรมที่ปลูกฝังไว้แล้วนั่นซึ่งสามารถสวยจิตวิญญาณของพวกเจ้าให้พ้นได้ข้อที่22อย่าหลอกลวงตนเองโดยเพียงแต่ฟังพระธรรมของพระเจ้าเท่านั้นแต่จงปฏิบัติตามพระธรรมนั่นอย่างแท้จริงข้อที่23ผู้ใดฟังพระธรรมพระเจ้าแล้วบ่เฮ็ดตามก็เป็นดังคนที่แย่งแหวนและบ่เห็นหน้าของตนเองตามที่เป็นอยู่พ่อเมื่อบ่เห็นตนเองแล้วก็ออกไปแล้วก็ลืมในทันทีนั้นโลดว่าตนเองเป็นอย่างใดข้อที่25แต่ผู้ใดที่พิจารณาบ่อย่างระมัดระวังในกฎบัญญัติอันครบถ้วนซึ่งเฮ็ดให้มีสิทธิเสรีภาพและตั้งมั่นคงอยู่ในกฎบัญญัตินั้นผู้นั้นแหละก็บ่แม่นผู้ที่ได้ยินและลืมไปแต่เป็นผู้ปฏิบัติตามคนนั้นแหละจะได้รับพระพรจากพระเจ้าในสิ่งที่ตนกระทำเอเมน So James chapter 1 verses 19 to 25Understand this, my dear brother and sister. You must all be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. Human anger does not produce the righteousness God desires. Get rid of all the filth and evils in your lives and humbly accept the word of God has planted in your heart, for it has the power to save your soul. But don't just listen to God's word.You must do what it says, otherwise
you are only fooling yourself. But if you listen to the word and don't obey, it is like glancing at your face in the mirror. You see yourself, walk away, and forget what you look like. But if you look carefully into the perfect law that set you free, and if you do what it says and don't forget what you hear and what you heard, then God will bless you for doing it. พี่น้องหัวข้อคำเทศนาของขน้อยในสัปดาห์นี้ขน้อยจะใส่สื่อว่าพวกเขาต้องเสื่อฟังถ้อยคำของพระเจ้า My friend, the title of the sermon this morning I would like to call it, You Must Obey God's Words. อีกเทือนึงก่อนอื่นหมดขน้อยขอขอบใจกับคณะบุรุษของพวกเขา First and foremost, I would like to thank all the gentlemen, คณะสตรี the ladies, และคณะ choir, as well as the choir, สาวหนุ่มและเด็ก the youth and the children, และทุกๆภาคส่วนในคริสตจักรของพวกเขา and everyone in our church, ซึ่งพี่น้องได้สละเหือแห้ง that sacrificed your time, เวลา your strength, และทรัพย์สมบัติเงินคำ and your money ซึ่งได้เหตุให้งานฟื้นฟูของพวกเขาลุล่วงไปด้วยดี to help with our revival which was a great success และขน้อยเสือว่าเป็นที่ถวายเกียรติแก่พระเจ้าของพวกเขา and I know that the revival brought honor and glory to our God ดังนั้นขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องเฮาทุกๆท่าน so may God bless each and every one of you พี่น้องงานฟื้นฟูของพวกเราผ่านพ้นไปด้วยดี My friend, our revival ended with a great success. และก็ผ่านพ้นไปแล้ว And it ended. เวลานี้ข้าพเจ้าอยากให้พี่น้องเราถามพี่น้องเอง But now that the revival has ended, I would like you to ask yourself. และก็น้อยก็ถามก็น้อยเส้นเดียวกันเด้อพี่น้อง And myself as well.พวกเขาจะเห็นแนวใด So what are we going to do going forward? เกี่ยวกับชีวิตของเราหลังจากงานฟื้นฟูนี้แล้ว When it comes to our own life after the revival. พี่น้องลองทบทวนคืนบึงเราจะมีอย่างไรที่พอจะเห็น So think about it and examine yourself. So what are the things that you need to do? นั่นแหละพี่น้องสิ่งสำคัญที่สุด The most important thingคือนำเอาสิ่งที่พวกเขาได้ยินได้ฟังพากันปฏิบัติ to take what we learned and heard and incorporate into our lives คือปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาได้ยินได้ฟังนั้น and do what we have heard ดังนั้นเช้าวันนี้มีอยู่3อย่างที่พวกเขาจะศึกษาร่วมกัน so this morning there are 3 things that we will discuss together อันที่1การเสื่อฟังประธรรมของพระเจ้าจะเริ่มต้นด้วยการตั้งใจฟัง And the first thing, our obedience to God's words began with active hearing. ซึ่งประคำของพระเจ้าเพิ่นเว้าอยู่ในข้อที่19สาวเนาะให้เพิ่นเบิ่งประคำของพระเจ้าอีกเทื่อนึง As is mentioned in James chapter 1 verses 19 and 20. Let's look at that again. ประคำของเจ้าเพิ่นเว้าหนังสีพี่น้องเทียของเฮาทั้งหลายเอ๋ยจงจดจำข้อนี้ไว้คือให้ทุกคนว่องไวในการฟังซ่าในการเว้าและซ่าในการเคียดหายข้อที่20พอความเคียดหายของมนุษย์บ่ได้เฮ็ดให้ความยุติธรรมของพระเจ้าเกิดมา So let's look back at James chapter 1 verse 19 and 20 again. He said, "Understand this, my dear brother and sister." You must all be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. Human anger does not produce the righteousness. พี่น้องประคำของพระเจ้าในตอนนี้ท่านยาโคบได้บอกว่าพวกเขาทุกคนก็หู้ข้อนี้แล้ว My friend, as we look at this verse, you know, James mentioned that we all know this verse personally. พี่น้องหู้จักข้อนี้แล้วมันหู้จักอันใดกันแท้ And if we know this verse, what do we know?Especially. เพิ่นว่าจงวองไว้ในการฟังถ้อยคำของพระเจ้า And James said that
Be quick to listen. นี่ก็มีความหมายว่าเมื่อพระเจ้าเว้าให้พวกเราตั้งใจฟัง Which mean that when God speaks to us, listen carefully and attentively. ก็น้อยจือได้นี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่ก็น้อยเทศนาเรื่องนี้ I remember this the second time that I preached concerning this issue. และเมื่อเราได้ยินแล้วให้พากันปฏิบัติตาม And when we heard what God is telling us, let us apply what we have heard. และอย่าสักซ่า And slowly. พี่น้องส่วนหลายแล้วพวกเรามักจะปีนพระคำของพระเจ้าได้ And you know there are a lot of time or sometime we tend to flip what God is telling us. คือพวกเรามักวองไวในการเว้า We tend to be fast when it comes when we are talking or speaking. และวองไวในการไห้หลายคน And when it comes to our anger we tend to act สะบัดซ่าในการฟัง But slow to listen.พี่น้องนี่บ่แม่นน้ำพระทัยของพระเจ้า My friend this thing is not what God expects us or desires to do เมื่อพระเจ้าเว้าพระเจ้าต้องการให้พวกเราตั้งใจฟัง And when God speak he want us to listen to him carefully or attentively และบ่ให้พวกเราถือเบา And he don't want us to ถือเบาไปว่าถือเบาไปว่าเบาใจใส่He doesn't want us to. Okay, play like. He doesn't want us to like disregard what he is telling us. และคิดแนวอื่นนอกจากสิ่งที่พระเจ้าสั่ง Or think about something besides what God is telling us to do. ข้าน้องจะเล่าเรื่องหนึ่งสู่พี่น้องเขาฟังอยู่ในพระคำของพระเจ้า Let me tell you about a story which is mentioned in the Bible. พี่น้องจือบอกกษัตริย์โซน Do you remember King Saul?ต้องจือบอกกษัตริย์โซนเพิ่นเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลผู้ที่เท่าไร Do you remember Saul? He is the king of Israel. ผู้ที่ทำอิฐเป็นกษัตริย์ของชาวอิสราเอลผู้ที่ทำอิฐ And he is the first king of the Israelite. แต่ว่าพี่น้องเขามีเวลาให้เปิดเบิ่งอยู่ใน1ซามูเอลบทที่15เนาะให้พ่อเขาเบิ่ง1ซามูเอลบทที่15ข้อ3นำกันSo let us look at 1 Samuel chapter 15 verse 3. ซึ่งพระเจ้าได้สั่งกษัตริย์โซน Which God told King Saul. เอาเบิ่ง1ซามูเอลบทที่15ข้อ3เนาะว่าพระเจ้าได้สั่งกษัตริย์โซนเอาใดพระคำของพระเจ้าเพิ่นว่าจังซี่ซึ่งพระเจ้าได้สั่งกษัตริย์โซนเพิ่นว่าจังซี่จงไปโจมตีชาวอามาเลกและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขามีอยู่นั่นให้หมดอย่าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเหลืออยู่เลยจงฆ่าผู้ชายผู้หญิงแก่น้อยที่หาก็เกิดใหม่กับเด็กน้อยถูกคนถิ่มตลอดทั้งฝูงงัวฝูงแกะฝูงอูฐและฝูงรอด้วยนี่มันคำสั่งของพระเจ้าที่บอกกษัตริย์ So first Samuel chapter 15 verse 3 God instructed King Saul to, he said now go and completely destroy the entire Amalekite nation men women children babies cattle sheep goat camels and donkey พี่น้องด้วยเหตุใดพระเจ้าจึงเอาจริงเอาจังสั่งอย่างเด็ดขาดต่อชาวอิสราเอล My friendWhy is it that God seriously instruct King Saul to go and destroy this nation? เพราะชาวอเมริกเป็นศัตรูของชาวอิสราเอล The reason was that the Amalekite they were the enemies of the Israelite. พวกเขาเป็นนักรบที่ย่านกว่าที่สุด They are really ferocious, fearful soldiers. ในช่วงระยะเวลาซาอุดิเซียนออกจากประเทศเอียิปต์ And during the time that when the Israelites left Egypt ซาอุดิเอียิปต์ได้เสียชีวิตอย่างหลวงหลายย้อนการโจมตีของซาอุดิอามาเลก And during that time the Israelites lost many lives due to the attack of the Amalekite ดังนั้นพระเจ้าจึงสั่งให้กษัตริย์โซนหรือว่าซาอุดิอิสราเอลจงกำจัดซาอุดิอามาเลก
So that's why God instructed Israelite to go and destroy the Amalekite completely. ให้หมดเกลี้ยงเลยพี่น้องเป็นธรรมดาเลย The entire nation. แม้แต่สัตว์สาวาสิงก็ให้ทำลายทิ้ง Even the animals and cattle, God instructed Israelite to kill it all. พระเจ้ายังกำชับอีกว่าอย่าลืมคำสั่งนี้ And God even specially instructed them, don't forget this command. พี่น้องบางครั้งพวกเขาเบิ่งพระคำของพระเจ้าในการเสื่อฟังอย่างสมบูรณ์แบบนี้ My friend, sometimes when we look at the words of God, we see this, you know, instructions. บางเทื่อพวกเขาก็คิดว่ามันคือว่าโหดร้ายเกินไปมันบ่พี่น้อง And we sometimes tend to think, oh, this is too, you know, harsh, or this is too much. It's not really pretty. ก็ย้อนว่าชาวอเมริกเป็นศัตรูของอิสราเอล And the reason God instructed this way is because the Amalekite they were enemies of the Israelite. พระเจ้าจะบอกปณิปนอมกับศัตรูของพระองค์ And God will not hesitate you know for those who are enemies of the Israelite. ดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงสั่งให้พวกเขาเหตุพวกเขาก็ควรเหตุในสิ่งที่พระเจ้าบอกAnd that's why when God instructs us to do something, we should do according to what God commands us to do. แต่แล้วพี่น้องกษัตริย์โซนเป็นยังไง But nonetheless, what did Saul do? เพิ่นบ่ได้เฮ็ดตามสิ่งที่พระเจ้าบอก He didn't do exactly what God told him to do. เพิ่นถือเบาสิ่งที่พระเจ้าบอก He didn't take into you know consideration what God told him to do he just do it halfway done เพิ่นบ่ได้ทำลายสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำลาย he didn't destroy what God told him to destroy เพิ่นได้รักษาสัตว์ที่ตุ้ยผีไว้บ่อยากฆ่า he spared some of the cattle and goats that are fat and healthy บ่เพียงแต่เท่านั้นNot only that ยังปล่อยให้กษัตริย์อากาซึ่งเป็นกษัตริย์ของชาวอเมริกให้มีชีวิตอยู่ He also spared the king Agar which is the king of the Amalekite พี่น้องพระเจ้าพอพระทัยบ่พี่น้อง My friend is this pleasing to God พระเจ้าบ่พอพระทัย No บ่แตกต่างกันกับชีวิตของพวกเราผู้เป็นคริสเตียน And similarity did is like us our life as a Christian พระเจ้าได้บอกว่าให้พวกเราจงสังหารสิ่งที่เงียงไปทั้งฝ่ายโลกแม่นบ่พี่น้อง And God told us to rid ourselves of the earthly material แต่บางครั้งพวกเราก็บ่ได้สังหารเด้เอาปล่อยมันมีชีวิตอยู่ติดตามเฮาไป And sometimes we didn't completely you know let go of our earthly material or our earthly desire we tend toHang on to that desire. พี่น้องถ้าเฮาปฏิปนอมกับความบาป My friend, if we play with sin, พระเจ้าจะบ่พอพระทัยกับพวกเฮาเช่นเดียวกัน God will not be pleased with us as well. พี่น้องแต่เมื่อซามูเอลได้เห็นกษัตริย์ของอเมริกคือกษัตริย์อากาAnd when Samuel saw Agar แล้วเฮ็ดจังได๋พี่น้อง What did he do? แล้วก็ถอดดาบเอาสังหารกษัตริย์อากาทันที He took up the sword and killed the king บ่เพียงแต่เท่านั้นเรายังปาดกษัตริย์อาซาเป็นตอนๆแม่นบ่พี่น้อง And he also cut him to pieces พี่น้องสุดท้ายมาเป็นยังไงพระเจ้าพระเจ้าได้ปลดกษัตริย์โซนออกจากตำแหน่ง And what happened at the end God stripped King Saul of his title พี่น้อง My friends พวกเฮาก็เช่นเดียวกันบ่ให้พวกเฮาถือเบาต่อคำสั่งของพระเจ้า We are the same way let us not take God's instruction for granted เมื่อพระเจ้าเว้าหยังให้พวกเฮาตั้งใจฟัง And when God tells us to do something let us pay close attention
และสิ่งที่พระเจ้าบอก and do what he told us to do ถึงแม้ว่ามันบ่ make sense ให้พวกเฮาเฮ็ด even though it doesn't make any sense when he told us to do but let us do เพราะว่าเป็นคำสั่งของพระเจ้า because it's a commandment from God นี่แหละอันที่1การเชื่อฟังพระธรรมของพระเจ้าเริ่มต้นด้วยการตั้งใจฟังเลดสิ่งที่พระเจ้าบอก and this is the first point นั้นอันที่2ที่พวกเราจะศึกษานํากัน and the second point we're going to study together การเชื่อฟังถ้อยคําของพระเจ้าต้องการการกระทําอย่างต่อเนื่อง and the second pointthat our obedience to God's word require ongoing action อยู่ในข้อที่22ถึง24เนาะเฮาจะเบิ่งนํากันอีก in verse 22 and 24ยาโคบบทที่1ข้อ22ถึง24พระคําของพระเจ้าเป็นวันทั้ง4ข้อที่22อย่าหลอกลวงตนเองโดยเพียงแต่เชื่อฟังพระธรรมของพระเจ้าเท่านั้นแต่จงปฏิบัติตามพระธรรมนั่นอย่างแท้จริงพี่น้องข้อที่23เพิ่นว่าผู้ใดฟังพระคําแล้วบ่เฮ็ดตาม Verse 22ยังมันติดกันบ่เฮ็ดตามก็เป็นเหมือนคนที่แย่งแหวนและเบื้องหน้าของตนเองตามที่เป็นอยู่ข้อ24เมื่อแย่งแหวนเบื้องตนเองแล้วก็ออกไปแล้วก็ลืมในทันทีนั่นโลดว่าตนเองเป็นอย่างใด Yeah Verse 22-24But don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourself. For if you listen to the word and don't obey, it is like glancing at your face in a mirror. You see yourself, walk away, and forget what you look like. พี่น้องอยู่ในข้อ12ข้อ19นั่นเพิ่นบ่เพียงแต่บอกให้พวกเฮาทุกคนจงวางไว้ในการฟัง My friend, in verse 19, not only it mentioned that weshould quick to listen แต่การฟังประคําของพระเจ้ายังบ่เพียงพอ but by only listening to God's word is not enough พวกเรายังต้องการเชื่อฟังประคําของพระเจ้า we need to listen to the word of God พี่น้องความรอดพ้นพวกเราบ่แม่นได้มาย้อนการฟังเท่านั้นเด้ my friend salvation don't come onlyjust by listen แต่ความรอดพ้นที่พวกเราได้มานั้นมันได้มาด้วยความเชื่อ but salvation comes by true faith และความเชื่อนั้นและความเชื่อแท้นั้นต้องประกอบด้วยการปฏิบัตินั่นเอง and that true faith works by our actions มีคริสเตียนหลายคนเมื่อได้ยินพระคําของพระเจ้าแล้วI mean, there are a lot of questions when they heard about the word of God. เพิ่นก็เว้าว่าเป็นพระคําที่หนุนใจข้าพเจ้าหลายที่สุด They tend to say, oh, this verse moved me really much. และบางครั้งพวกเขาอ่านพระคําของพระเจ้าแล้วก็เว้าว่าพระคําข้อนี้ข้าพเจ้ามักหลายที่สุด And we sometimes when we read the word of God, we tend to say, oh, I like this words, or this verse the most. พี่น้องแต่ถ้าพวกเขาบ่เชื่อฟังประคำนั้น My friend but if we like this verse the most and if we don't listen to that verse มันก็บ่มีประโยชน์สําหรับพวกเรา It is useless to us ในความเป็นจริงแล้วพวกเราจะถูกตัดสินลงโทษย้อนการบ่เชื่อฟังประคำนั้น The truth is we all will be judged for not listening to that verse ดังนั้นผู้ที่บ่เชื่อฟังประคำของพระเจ้าAnd therefore, those that don't listen to the word of God. พระคําของพระเจ้าเพิ่นว่าเพราะว่าพวกเฮาบ่เชื่อแท้นั่นเอง
And the word of God would say that we don't have the true faith. ในพระคัมภีร์ของพระเจ้าเพิ่นได้บอกว่าจะเป็นการหลอกลวงตนเอง And the Bible itself will say we lie to ourselves. แต่เพิ่นยังยกตัวอย่างให้พ่อเห็นว่าพระคัมภีร์ของพระเจ้าเปรียบเหมือนกับแหวนแยง It also mentioned that the word of God is like a mirror. หูบ่แหวนแยงพี่น้องเหมือนกับกระจกเมื่อพวกเขาเบิ่งในแหวนแยงพวกเขาจะเห็นเขาเองในพี่น้อง And as we look at ourselves in the mirror we will see our face เขาจะไม่เห็นผู้อื่นเขาจะเห็นเขาเอง We will not see other people we will see only ourselves คือเห็นสมนาอันแท้จริงของเขา Our true self คือพวกเขาจะเห็นลักษณะคนบาปของเขาเอง And how we are as a sinner พี่น้องพระคำของพระเจ้าเปรียบเหมือนกับแหวนแยง My friend, the word of God is like a mirror. ยังไงพวกเขาเห็นความบาปของเขา It lets us see our own sin. แต่ถ้าพวกเขาเพียงแต่ฟังถ้อยคำของพระเจ้า And if we only listen to the word of God. โดยบ่เอาไปปฏิบัติตาม And we don't apply what we have read. พวกเขาก็เหมือนกันกับคนผู้หนึ่ง We are like someone.เมื่อเบิ่งเข้าไปในแหวนแล้ว who looks at himself in the mirror เห็นความบาปของตนเอง see his own sin แล้วก็หันหนีไปทันที and turn away แล้วก็ลืมมันไป and forgot what he saw พี่น้องเคยเป็นแบบนี้บ่ have you ever see yourself like that พี่น้องเคยเบิ่งแหวนแยงของพี่น้องบ่ have you look at yourself in the mirror เมื่อเห็นอันใดอันหนึ่งประจบบ่งามเฮาควรจะเห็นแนวใด And if you see when you look at yourself in the mirror and what if you see anything that you don't like what would you do or what should you do ล้างออกเนาะ You should wash it away right ถูกต้องเอาออกสิ่งที่บ่จบบ่งาม Which is the right thing to do take away what is not good or pretty ดังนั้นน่ะพี่น้องเมื่อพวกเฮาเบิ่งในแหวนแยงเห็นสิ่งที่บ่จบบ่งามแล้วบ่ให้พวกเฮาย่างออกจากมันไปTherefore, when we look at the mirror and if we see ourselves and what is not good or pretty, let us not walk away. แต่แล้วให้พวกเขาเอาใจใส่สิ่งที่แหวนแยงได้แสดงให้พวกเขาเห็นนั้น But let us pay attention to what we saw in the mirror. และเฮ็ดบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับมัน And do something about it. คือพวกเขาจะต้องล้างหน้าเนาะ Such as wash yourself, your face. และพวกเขาจะต้องได้กำจัดความบาปซึ่งพวกเขาเห็นในแหวนแยงนั้นให้หมดสิ้นไป And rid yourself of the sin that you saw in the mirror. ซึ่งพระคัมภีร์โยฮันบทที่14ข้อ15เอาพวกเราเบิ่งพระคัมภีร์โยฮันบทที่14ข้อ15นํากัน Let us look at John chapter 14 verse 15. พระคัมภีร์โยฮันบทที่14ข้อ15เพิ่นว่าจังซี่หากพวกเจ้าหักเฮาพวกเจ้าก็จะเสื่อฟังกฎบัญญัติของเฮา John 14:15 Jesus said If you love me obey my commandments พี่น้องคริสเตียนแท้ My friend true Christian แม่นผู้ที่เสื่อฟังพระเยซูคริสต์ is someone who listen to Jesus Christ บ่แม่นย้อนว่าพวกเขาจำเป็นต้องเสื่อฟัง Not because we have to แต่ย้อนว่าพวกเขาต้องการเสื่อฟังพระเจ้านั่นเอง But because we want to listen to Jesus Christ เพราะว่าเขาหักพระเจ้า And because we love God แต่ถ้าพวกเขาบ่เสื่อฟังพระเจ้า And if we don't listen to God นี่ก็หมายความว่าเขาบ่หักพระเจ้า It means that we don't love God นั่นแหละพี่น้องอันนี้มันประเด็นที่สองที่ว่าการเสื่อฟังถ้อยคำถ้อยคําของพระเจ้าแม้นต้องการกระทําอย่างต่อเนื่อง So this is the second point concerning the obedience by our actions มีความหมายว่าให้พวกเขาต้องปฏิบัติตาม So let us apply what we know วันนี้ประเด็นที่3
And the third point. การเสื่อฟังประคำของพระเจ้าพระองค์สัญญาว่าจะอวยพรพวกเขา And the third point is obedience to God's word result in promised blessing. อยู่ในข้อที่25เนาะเฮาจะเบิ่งนํากัน Let's look at verse 25. ข้อที่25เปิ้นว่าจังซี่แต่ผู้ใดที่พิจารณาอย่างระมัดระวังในกฎบัญญัติอันครบถ้วนซึ่งเฮ็ดให้มีอิสรภาพและตั้งมันอยู่ในกฎบัญญัตินั้นผู้นั้นก็เป็นผู้นั้นก็บ่แม่นผู้ที่ได้ยินและลืมไปแต่เป็นผู้ปฏิบัติตามคนนั้นแหละจะได้รับพระพรจากพระเจ้าในสิ่งที่ตนกระทำIn verse 25, it said, But if you look carefully into the perfect law that set you free, and if you do what it says and don't forget what you heard, then God will bless you for doing it. พี่น้องพระคำในข้อนี้เพิ่นได้บอกถึงคริสเตียนผู้ที่เบิ่งเข้าไปในแว่นแยง My friend, this verse, it talks about how a Christian who looks at himself or herself into the mirror.บ่แม่นเบิ่งล่าแต่ตั้งใจเบิ่ง not just look but pay attentively to what he or she sees in the mirror ว่าตนเองเป็นแนวใดกันแท้ and examine themselves what exactly do they see ผู้นั้นก็คือผู้ที่พิจารณาเบิ่งในกฎบัญญัติอันครบถ้วน this type of person is a type of person that examine themselves through the commandment พี่น้องพระบัญญัติครบถ้วนนั้นคืออันใด My friend what is it means by commandment แม่นพระคำของพระเจ้านั่นเอง It means the word of God itself แม่นพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ It's gospel of Jesus and the gospel of Jesus ซึ่งพระคำโรมบทที่1ข้อ16เพิ่นว่าจังซี่ Which we can see in Romans chapter 1 verse 16ให้พวกเราเบิ่งโรมบทที่1 So let's look at that โรมบทที่1ข้อ16เพิ่นว่าจังซี่เพราะว่าเฮาบ่มีความละอายในข่าวประเสริฐด้วยว่าข่าวประเสริฐนั่นเป็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เสื่อได้รับความรอดพ้นพวกอยู่ก่อนและคนต่างชาติด้วยRomans chapter 1 verse 16 For I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes, the Jew first and also the Gentile. พี่น้องพระคัมภีร์พระคําของพระเจ้าบ่แม่นปึ้มธรรมดาสามัญ My friend, the Bible itself or the word of God, it's not just an ordinary book. แต่แล้วแม่นพระคําของพระเจ้า But it is the word of Godแม่นถ้อยคำของพระเจ้าที่มีฤทธิ์เดชและมีพลัง And it's the word of God that has power and authority. ผู้ที่อ่านและเชื่อพระคำของพระเจ้า And whoever reads and believe in the word of God. เราก็จะได้รับความรอดพ้น That person will be saved. เพียงแต่เท่านั้นเราก็จะได้มีชีวิตอันตลอดไปเป็นนิจ Not only that, he or she will have eternal life.แม้เพื่อจะได้รับชีวิตอันตลอดไปเป็นนิจ and in order to get eternal life พวกเราจะต้องได้ต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์ we must accept Jesus Christ และพลังแห่งความรอดพ้นนั้นก็จะมีอยู่ในทานผู้ที่เชื่อ and the power of salvation will be in those who believe และเพิ่นยังเว้าว่าพระบัญญัติอันครบถ้วนนั้นประคำของพระเจ้าที่เฮ็ดให้มีเสรีภาพ And it also mentioned about the commandment give us freedom ก็เพราะว่าพวกเราจะบ่อยู่ในกล้องพระบัญญัติอีกต่อไป It is because we are not under the commandments anymore แต่พวกเราจะได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสของความบาป We will be all be set free
from the slavery of sin. พี่น้องตอนนี้พี่น้องก็ฟังกันครับ My friend, listen to this carefully. พี่น้องบ่มีสิทธิ์บ่มีเสรีภาพอันใดที่จะยิงใหญ่ไปกว่าผู้ที่เชื่อได้ดำรงชีวิตในการเชื่อฟังพระเจ้า There is no other freedom or anything that is more than to live a life by listening to God. และการดำรงชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้า And live your life according to God's will. ดังนั้นพระพรในคำสัญญาที่เกี่ยวกับการเชื่อฟังนี่เป็นอะไรกันแท้ And therefore, what is the true blessing by listening to the word of God? การเชื่อฟังประคำของพระเจ้าพระองค์จะอวยพรให้เราทางด้านวัตถุสิ่งของบ่หรือว่าทางด้านเงินคำบ่ I mean, is it if we listen and obey God's word?Is God going to give us this materialistic blessing or money? บ่ได้พี่น้องบ่แม่น No, my friend. พี่น้องจะเห็นในพระคัมภีร์ของพระเจ้า We will see in the word of God. เพิ่นได้กล่าวถึงชีวิตของสาวกของพระองค์ It mentioned about his disciple, Jesus' disciple. ผู้ที่ซื่อและติดตามพระเยซูคริสต์ Who is honest and truthful, who followed Jesus.พวกเพิ่นได้รับการข่มเหงย้อนการเชื่อฟังของเพิ่นแม่นบ่พี่น้อง They were persecuted and abused because of their faith พี่น้องพระพรอันยิ่งใหญ่ที่สุดในการเชื่อฟังประคำของพระเจ้า My friend the greatest blessing that comes from obeying the words of God พี่น้องฟังครับแม่นความสุขของผู้ที่เป็นลูกที่ฮู้ว่าการเชื่อฟังของตนได้นำประเกียรติและศักดิ์ศรีมาสู่พ่อแม่ของตนเอง Listen carefully. It is the freedom or the happiness of someone who is a child that bring honor and glory to their own parents. พี่น้องฟังครับข้าจะบอกอีกเทอหนึ่งพระพรอันยิ่งใหญ่ที่สุดในการเชื่อฟังประคำของพระเจ้าเปรียบเหมือนว่าเป็นความสุขของผู้ที่เป็นลูกผู้ที่ฮู้ว่าการเชื่อฟังของตนได้นำเกียรติและศักดิ์ศรีมาสู่พ่อแม่ของตนเอง The greatest blessing that comes from obeying the word of God is like a child who bring an honor and glory to their own parents ก็เช่นเดียวกันกับพวกเฮาผู้เป็นคริสเตียน And similarity it is like us who are Christian พระพรที่พระเจ้าจะมอบให้พวกเฮานั้น The blessing that God will bless us แม้นพวกเฮานำพระเกียรติมาสู่พระเจ้าของพวกเรา It's that we bring honor and glory to our God โดยผ่านทางเสือฟังประคำของพระเจ้าพี่น้องว่าอาเมนบ่พี่น้อง By listening to the word of God Amen ถ้าพวกเราเสือฟังประคำของพระเจ้าพวกเราจะมีความสุขและนำพระเกียรติมาสู่พระเจ้าของพวกเราอันนั้นแหละเป็นพระพรของพระเจ้าที่มอบให้แก่พวกเรา And if we listen to the word of God we will bring an honor and glory to our God which that is the blessing that comes with itพี่น้องสุดท้ายพี่น้องผู้ที่ยังบ่ทันได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์มาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า My friend in conclusion for those who have not accept Jesus Christ as your Lord and Savior แต่มาเป็นพระผู้โปรดให้ท่านสิ่งที่ท่านควรเฮ็ดก็คือให้ท่านต้อนรับพระเยซูคริสต์ไว้เท่าที่จะไว้ได้ The thing that you need to do you need to accept Jesus Christ as soon as possibleบ่ให้ซักซ่าจนเกินไป And don't hesitate สำหรับพี่น้องผู้ที่เชื่อและติดตามพระเยซูคริสต์ And those that believe and follow Jesus Christ พวกเราต้องยอมต่อพระเจ้า We need to be obedient โดยการเชื่อฟังประคำของพระองค์ By listening to the word of God นี่แหละเป็นการนำพระเกียรติมาสู่พระเจ้าของพวกเรา Whichwill bring honor and glory to our God. นี่แหละเป็นพระพรของพวกเราที่พวกเราจะเฮ็ด This is the true blessing that we should do. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องเฮา May God bless you all. ขอเชิญพี่น้องเฮายืนขึ้นเฮาจะถวายเพลงร่วมกัน Let's all stand up. We will sing songs together. ในระยะที่พวกเฮาถวายเพลงร่วมกันถ้าว่าพี่น้องเฮาผู้ใดอยากจะต้อนรับพระเยซูคริสต์มาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ขอเชิญแต่ว่าพี่น้องเฮามีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ยากจะถวายตัวให้แก่พระเจ้าก็ขอเสิร์นออกมาเสียงเดียวกันทอมตัวลงอธิษฐานแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์โปรดทรงสำลายใจบริสุทธิ์อภัยบาปผิดที่ได้ทำแล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเฮาแล้วพาไทยพระองค์จะอยู่ด้วยกับเฮาเสมอจะรักษาแผ่นดินของเฮาให้พ้นเพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิรันดร์ด้วยใจโศกเศร้าใจที่อ่อนเมื่อยแห้งอธิษฐานสแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์โปรดทรงสำลายใจบริสุทธิ์อภัยบาปผิดที่ได้ทำแล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเฮาแล้วพาไทยพระองค์จะอยู่ด้วยกับเฮาเสมอจะรักษาแผ่นดินของเฮาให้พ้นเพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิรเวลานี้เฮาจะทอมตัวลงอธิษฐานสแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์โปรดทรงสำลายใจบริสุทธิ์อภัยบาปผิดที่ได้ทำแล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเฮาแล้วพาไทยพระองค์จะอยู่ด้วยกับเฮาเสมอจะรักษาแผ่นดินของเฮาให้พ้นเพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิรด้วยใจโศกเศร้าใจที่อ่อนเมื่อยแห้งอธิษฐานสแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์โปรดทรงสำลายใจบริสุทธิ์อภัยบาปผิดที่ได้ทำแล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเฮาแล้วพาไทยพระองค์จะอยู่ด้วยกับเฮาเสมอจะรักษาแผ่นดินของเฮาให้พ้นเพื่อพระนามพระองค์ดำรงจะรักษาแผ่นดินของเฮาให้พ้นเพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิThank you.
ี่น้องเศร้าวันนี้ได้มีลูกๆของพระเจ้า3ท่านได้ออกมาถวายตัวให้แก่พระเจ้าของพวกเฮาดังนั้นขอเชิญพี่น้องเอาหอมจะอธิษฐานเพื่อเพิ่นข้าพระองค์พระราชบิดาพระองค์เจ้าค่ะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์ยิ่งใหญ่และองค์สูงสุดของพวกข้าพระองค์และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงสร้างสรรพทุกสิ่งอยู่ในโลกนี้และชีวิตทุกดวงก็อยู่ในบาทอันทรงฤทธิ์ของพระองค์เจ้าโอ้พระองค์เจ้าค่ะเศร้านี้ได้มีลูกๆของพระองค์เจ้าคือยานางอุ่นยานางปุ่นพร้อมด้วยท่านสอนได้ออกมาถวายตัวให้แก่พระองค์เจ้าขอให้พระองค์ได้ทรงเป็นผู้เจิมเพิ่นให้ชีวิตของเพิ่นจงเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เจ้าเพื่อเพิ่นจะเป็นขาไส้ที่ดีของพระองค์เจ้าเป็นลูกที่ดีของพระองค์เจ้าเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าค่ะบ่ว่าชีวิตของเพิ่นจะประเสริฐสิ่งใดก็ตามขอให้พระองค์ได้ทรงเป็นผู้ช่วยสู้เพิ่นขอให้เพิ่นได้ตั้งมั่นอยู่ในพระองค์เจ้าและเพื่อจะได้ติดตามพระองค์เจ้าตลอดไปโอ้พระองค์เจ้าค่ะพวกข้าพระองค์บ่สามารถจะช่วยเพิ่นได้นอกเหนือจากฤทธิ์อำนาจของพระองค์เท่านั้นขอให้พระองค์ได้ทรงเมตตากรุณาเพิ่นอีกด้วยเวลานี้พวกข้าพระองค์ก็สิ้นสุดในการนมัสการพระองค์เจ้าแล้วขอให้พระคำของพระองค์เจ้าจงเข้าไปในมันสมองของพวกข้าพระองค์และฝังไว้จิตใจของพวกข้าพระองค์ตลอดไปเพื่อพระคำของพระองค์เจ้าจะได้เตือนจิตเตือนใจพวกข้าพระองค์ให้พวกข้าพระองค์ได้ยินได้ฟังแล้วให้เอาไปปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์บอกสอนของพวกข้าพงศ์โอ้พงศ์เจ้าค่ะเวลานี้พวกข้าพงศ์ก็จะได้เลิกลากันขอให้พงศ์ได้ทรงเป็นผู้อวยพรและนำพาการกลับสู่ยาวเฮือนขอให้ตลอดปลอดภัยเทอญข้าพงศ์จะก็ฝากทรัพย์ทุกสิ่งไว้กับพงศ์เจ้าอธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ก็ในทูลขอเอเมนขอเชิญพี่น้องเฮานั่งลงเนาะThank you.